สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนราชวงศ์ด้านขวาก็เป็นท่าเรือราชวงศ์นะครับด้านหน้าก็เป็นถนนทรงวาดส่วนด้านซ้ายรถก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกราชวงศ์ถนนเยาวราชคลิปนี้นะครับจะพาไปเดินเที่ยวถนนทรงวาดถนนทรงวาดนะครับก็กำเนิดมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วาดแนวถนนเส้นนี้ลงบนแผนที่เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ในย่านสำเพ็งหลังจากเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ก็มีอาคารรูปทรงสวยๆนะครับให้เห็นตลอดถนนทรงวาดเริ่มตั้งแต่ถนนราชวงศ์ใกล้จุดตัดถนนทรงวาดก็จะมีอาคารรูปทรงเก่าแก่คลาสสิกสไตล์โคโลเนียลให้เห็นแบบจีนแบบมุสลิมและตรงหัวมุมถนนทรงวาดตัดถนนราชวงศ์ก็มีตึกโบราณที่เรียกกันว่าตึกแขกประดับลวดลายฉลุไม้แบบเรือนขนมปังขิงซุ้มหน้าต่างทำเป็นทรงโค้งแหลมมีความคิดเห็นว่าในอดีตอาจจะเป็นห้างร้านของกลุ่มพ่อค้าชาวมุสลิมแล้วก็ยังมีงานศิลปะบนผนังหรือกำแพงของอาคารต่างๆจากฝีมือของศิลปินชาวตะวันตกเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเดินเที่ยวชมย่านถนนทรงวาดซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดงาน Bangkok Design Week 2024เดินตามผมมานะครับมาดูบรรยากาศการจัดงาน Bangkok Design Week 2024นะครับว่าบรรยากาศถนนทรงวาดช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอาคารด้านหน้าก็เป็นบริษัทเซิงฮวดจำกัดก็ปรับโฉมดูสวยงามมากเลยซอยเล็กๆนะครับเป็นตรอกตรงนี้ก็วาดภาพตึกเก่าทรงแบบคลาสสิกตึกเก่าส่วนใหญ่นะครับก็มีการปรับปรุงนะมีการทาสีใหม่นะครับให้ดูมีความสวยงามขึ้นด้านซ้ายนี่ก็เป็นถนนมังกรถนนทรงวาดก็เป็นถนนขนาดไม่ใหญ่นะครับประมาณ2ช่องจราจรก็เป็นลักษณะให้รถวิ่งทางเดียวนะครับแบบวันเวย์เพราะว่าอีกช่องทางหนึ่งก็จะมีรถนะครับจอดรับส่งซื้อขายสินค้าด้านขวามือของผมก็เป็นซอยท่าน้ำสันเจ้าก็ชื่อซอยท่าน้ำสันเจ้าก็คืออยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสันเจ้าด้วยตรงข้ามผมก็เป็นร้านอีกานะครับเขาชื่อว่าร้านอีกานะเป็นร้านอาหารไทยบนถนนทรงวาดนะครับก็รวมอาหารท้องถิ่นจากทุกๆภาคมาไว้ที่ร้านนะครับโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์มาอย่างดีเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ศาลเจ้าตรงศาลเจ้าก็มีโรงเรียนด้วยตรงนี้เป็นทางเข้าศาลเจ้านะครับเขามีโรงเรียนนะโรงเรียนชื่อโรงเรียนเผยอิงตอนนี้เดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะครับก็เป็นศาลเจ้าเล่าปุนเท่าคงอ
ป็นศาลเจ้าที่ดูแล้วสวยงามมากๆเลยศาลเจ้าเล่าพูนเท่ากงก็เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มีอายุนานกว่า200ปีก่อสร้างโดยชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้านซ้ายก็เป็นโรงเรียนเผยอิงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะโรงเรียนเผยอิงนะครับก็เป็นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนดำเนินงานโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อราวปีพ.ศ. 2459หรือในสมัยรัชกาลที่6สถาปัตยกรรมนะครับอาคารก็มองดูจะเป็นแบบชาติตะวันตกนะตามความนิยมในยุคสมัยนั้นแตกต่างจากการเรียนการสอนนะครับที่มีความเป็นจีนนะก็เดินออกมาจากโรงเรียนตรงนี้ก็จะมีตรอกเล็กๆร้านที่อยู่ด้านข้างนะครับก็มีหลายร้านนะตอนนี้ก็มีปิดร้านไปบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้รู้ว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยย่านนี้เป็นย่านค้าขายที่มีความเจริญมากๆเลยนะครับเป็นร้านเนี่ยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดกันทุกห้องเลยนะครับปัจจุบันก็อาจจะปิดร้านดูเงียบๆนะครับแต่ก็บ่งบอกว่าในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยย่านถนนทรงวาดในเรื่องการค้าขายตรงนี้ก็เป็นด้านข้างร้านอีกากลางวันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถนนทรงว่างเนี่ยกลางคืนเขาก็มีประดับไฟสวยไปคนละแบบกลางวันกลางคืนมาเที่ยวกลางวันก็ดูตึกสวยได้นะครับมากลางคืนก็จะเป็นความสวยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตอนผมเดินกลับมาเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูนะครับว่าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยที่มีการเปิดไฟของส่วนต่างๆนะครับที่เขานำมาโชว์นำมาแสดงเนี่ยภาพวาดต่างๆเนี่ยจะมีความสวยงามเป็นแบบไหนนะครับในช่วงกลางคืนยังไงก็ตามมาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นตรอกชัยภูมิคลิปนี้ก็พามาเดินเที่ยวถนนทรงวาดนะครับช่วงการจัดงานแบงคอกดีไซน์วีค2024ก็เป็นเทศกาลงานออกแบบผลงานต่างๆอย่างสร้างสรรค์และก็แปลกใหม่โดยจะแสดงผ่านการใช้งานพื้นที่ในย่านต่างๆนะครับดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA ร่วมกับภาครัฐและก็เอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศกว่า60หน่วยงานรวมถึงนักออกแบบแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะครับในปีนี้จะขึ้นไปใต้ทีม Live Bubble คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่กว่าที่เคยชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละย่านพื้นที่ผ่านการออกแบบเมืองหรือสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลเชิงบวกธุรกิจในท้องถิ่นอีกด้วยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จัดแสดงในส่วนที่เป็นงานนะครับบางกอกดีไซน์วีค2024ถนนทรงวาดนะครับมีความยาวประมาณกิโลกว่าๆนะก็แบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกจากถนนจากเพชรถึงตรอกโรงกระทะช่วงที่2จากตรอกโรงกระทะไปถึงถนนเจริญกรุงในอดีตนะครับถนนทรงวาดสองฝากถนนก็จะมีร้านค้าจำหน่ายแล้วก็นำเข้าส่งออกส่วนมากก็เป็นพืชผลทางการเกษตรก็มีบริษัทเจไตนะครับ
ซึ่งก็กลายมาเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบันหรือว่าเราเรียกกันว่า CP นะและหลายร้านนะครับก็ยังคงดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันอาคารต่างๆที่ถนนตรงว่าก็เป็นอาคารเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาเดินไปจนถึงถนนสุขสวัสดิ์เลยที่เป็นที่ตั้งของบริษัทเชียร์ไตจำกัดนะครับที่กลายเป็นที่มาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบันนี่ก็เป็นเหมือนโรงงานเก่าผมเข้ามานะครับผมได้กลิ่นเครื่องเทศนะมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยตัวอาคารก็จะเป็นแบบไม้โดยด้านบนนะครับหลังคาก็จะมียกสูงขึ้นไปเพื่อระบายอากาศก็เดินออกมานะครับเห็นตรงนี้มีตัวกิเลนด้วยเป็นคล้ายๆตุ๊กตาเลยนะครับเขาประดับประดาด้วยดอกไม้นะมีป้ายไว้ห้ามจับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในงาน Bangkok Design Week 2024งานก็จะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่27มกราคมจนไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกางาน Bangkok Design Week 2024นะครับเขาก็จัดทั่วเลยนะย่านเจริญกรุงพระนครปากคลองตลาดนางเลิ้งตลาดน้อยหัวลำโพงป้อมมหาการอะไรพวกนี้นะครับเต็มไปหมดท่านผู้ชมนะครับสะดวกตรงไหนนะก็แวะเวียนไปชมได้นะครับงานก็จัดจนถึง4ทุ่มเลยโดยมากจะเป็นเรื่องของไฟนะครับไปยามค่ำๆก็ดีนะ6โมงขึ้นไปเดี๋ยวผมกลับมานะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะเราก็เดินไปก่อนนะครับผมเดินไปเรื่อยๆก่อนตรงนี้เป็นอาคาร AS โภคภัณฑ์นี่นะครับส่วนใหญ่ก็ขายพวกเมล็ดพันธุ์พืชผักอะไรพวกนี้ในยุคก่อนนะเลิกลากันไปบ้างนะครับหลายร้านนะบางร้านก็ยังอยู่แล้วก็มีบางร้านที่หยุดกิจการไปก็เปลี่ยนนะครับให้เช่าเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้ปัจจุบันก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวแล้วตึกทรงคลาสสิกนะครับถ้าเอาสายสื่อสารออกจะดีมากเลยนะเขาก็นำออกไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเยอะจริงๆถนนทรงว่านะครับก็ติด1ใน40ของโลกนะในปี2023ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกนะครับจากนิตยสาร Time Out ยกให้ถนนทรงว่าเป็นย่านเรียกว่าสุดฮิตเลยอันดับ1ของกรุงเทพโดยคัดเลือกจากนับร้อยเมืองเลยครับที่ผ่านการเข้ารอบในปี2023ถนนทรงว่านี่ก็ติดอันดับนะผมว่าไม่มีสายสื่อสารนะน่าจะติด1ใน10นะอาคารริมถนนทรงว่านะครับก็เป็นอาคารที่ดูสวยแบบคลาสสิกแล้วมีมากจริงๆนะรูปทรงนี่สวยงามมากๆเลย
ตรงนี้เป็นทางเข้ามัสยิดหลวงโกชาอิสฮะด้านหน้านะครับก็เป็นเหมือนถ้วยมีไอศกรีมด้วยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูด้านในนะครับผมเคยมาทำคลิปนะก็มาโดยมากเขาจะปิดนะปิดประตูนะครับวันนี้เขาเปิดเนื่องจากมีงาน Bangkok Design Week นะครับ2024เนี่ยเขาก็เลยเปิดให้เข้ามาได้ตรงนี้นะครับกลางคืนเนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์นะไปที่อาคารนะครับสวยงามมากเลยอันนี้ผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเวลาเขายิงเลเซอร์เข้าไปที่ตัวมัสยิดนะครับจะสวยขนาดไหนตึกบางหลังนะครับจะเห็นว่ามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนสีแต่ว่ายังทรงเดิมนะทรงนี่เขาจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าสีนี่อาจจะมีแต่งแต้มกันบ้างเป็นถนนที่ไม่ยาวมากเดินเพลินๆเลยและอีกอย่างหนึ่งของกินก็มีตลอดด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ที่เดินเข้ามาในถนนทรงวาดชอบถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับก็จะมาถ่ายนะก็เป็นรูปช้างนะครับ2ตัวด้านขวาจะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับเป็นช้างนะเหมือนหางก้นชนกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดไฮไลท์ก็ได้นะของถนนทรงวาดเลยพอเห็นภาพแล้วจะรู้เลยนะครับว่าเป็นถนนทรงวาดช้าง2ตัวเนี่ยหางก้นชนกันตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในพื้นที่จอดรถเดินออกมานะครับจากพื้นที่จอดรถก็มีอาคารเก่าๆให้เห็นอยู่ตลอดทั้งถนนเลยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นรูปทรงของตึกที่ดูแตกต่างกันนะบางทีก็ดูไม่เหมือนกันการออกแบบการดีไซน์นะครับแต่ไปในทำนองเดียวกันด้านซ้ายของผมก็จะเป็นถนนทรงสวัสดิ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริษัทเกียร์ไตซึ่งก็ถือว่าเป็นกำเนิดของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับหรือว่า CP ด้านซ้ายก็เป็นซอยวานิช1นะครับด้านหน้านะเป็นอาคารบริษัทเจตสายจำกัดสาขาถนนทรงสวัสดิ์นะครับจุดเริ่มต้นจากร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักชื่อเจียไตจึงในปีพ.ศ. 2464เริ่มแรกก็เป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นถือเป็นจุดกำเนิดเจียไตและเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ที่เรารู้จักจากนั้นอีกประมาณ30ปีถัดมานะครับก็ขยายกิจการสู่ธุรกิจอาหารสัตว์ในปีพ.ศ. 2507นำมาสู่การเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนเป็นครั้งแรกแล้วก็มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาในปี2519ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเพื่อเป็นศูนย์กลางของการขยายกิจการในเครือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ด้านนี้เป็นวัดปทุมคงคาเดินไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นตลาดน้อยผมย้อนกลับมานะครับมัสยิดหลวงโกชาอิสฮากนะครับเขามีการยิงเลเซอร์แล้วนะสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะครับที่บอกกลางคืนก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายย้อนกลับให้ดูนะครับที่เดินผ่านมาว่ากลางคืนจะสวยขนาดไหนนี่ก็เป็นจุดที่มีกิเลนนะครับตั้งอยู่พอกลางคืนก็ดูมีสีสันสวยงามเลยช่วงนี้ก็ยังมีการจัดงานอยู่นะครับ Bangkok Design Week 2024งานจะไปที่สุดวันที่4กุมภาพันธ์2567มีเวลาก็ไปเดินกันได้นะครับที่ถนนทรงวาดนำบรรยากาศมาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขมากๆสวัสดีครับ